ตรงนี้เสียไปไทยจ่ายเข้ากลางตัดกะเล่นบอลทางลึกเอาแล้วครับเปิดเข้าในมายังหม่งทิ้งมาได้ครับบอลถึงธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรลุยมาเสร็จเลยครับคิวเยเม่เปาโลมาช่วยเกมไม่ได้นี่เป็นบราซิลโอนสันก็ดูเน้นเป็นพิเศษเหมือนกันนะครับตกรอบเหมือนกับก็เป็นนักเตะที่เกิดที่ออสเตรเลียนะครับเอเนสโตให้เข้ามาธนวัฒน์เปลี่ยนบอลออกขวามาน้ำหนักพอดีครับนฤบดินทร์ได้เติมบอลแรกไม่เชื่อหักเข้ามายิงมาสุภโชคให้จังหวะเดียวพลิกได้แล้วเลือกยิงโอ้โหลูกนี้ของธนวัฒน์สุจิตโอกาสยิงตรงนี้นี่ถือว่าหลุดมาโอกาสของไทยแล้วนะครับแต่การว่ามาเลเซียเองก็ยังตัดพิธีวัฒน์ให้ต่อมาเกมโต้กลับของทีมไทยธนวัฒน์เลือกออกขวามาเจริญจริงตำแหน่งที่เขาแจ้งเกิดช่วงหลังนะครับที่เล่นกับทางตราด FC ธนวัฒน์ลงมาล้วงต่ำนะครับจ่ายปันนะครับฝากมันทฤบดินทร์ธนวัฒน์ขอลงมาช่วยครับสุดท้ายโอกาสเราเยอะกว่านะครับ3ครั้งเปลี่ยนมาพื้นที่ว่างยังทันอยู่นะครับขวามาที่นฤบดินทร์ที่มาต่อครับอันนี้เป็นธนวัฒน์ซึ่งจิตถาวรได้เปิดบ้านนะครับเปิดเข้าไหนมาโอ้โหที่นิพันธ์ได้เข้าชาร์จครับเสียดายนะแต่ว่าดูจังหวะเปิดตรงนี้นะครับเสาแรกวิ่งโฉบมาโอ้โหครับปี2014มาแล้วนะครับงั้นไทยชนะในรอบแรกไปก่อนนะครับ3-2เป็นเกมที่ยกเข้าไหนมาลูกเดียวโอ้ชาร์จไม่โดนครับที่นิพันธ์ดูครับตรงนี้เบาโอ้โหตกพื้นก่อนนะครับทำให้กะจังหวะพลาดไปหน่อยได้ยกมาให้พิธีพันเลยนะครับสาแล้วจ่ายกลับมาพิธีวัฒน์ให้ต่อธนวัฒน์จังหวะแรกอ่ะจ่ายผิดไปนิดนึงครับนฤบดินทร์ครับทิ้งขึ้นมาด้านบนบอลแรกของธนวัฒน์บังเอาไว้ก่อน1-1มีตัว2มารุมแล้วนะครับ เจอตันมีลูกตอนยิงไทยเนี่ยโหมีข่าวว่าจะมาเล่นไทยลีกเหมือนกันนะครับเป็นต้นกันอดีตเยาวชนของซินนี่เอฟซีในเอลีกของออสเตรเลียนะครับเจ็บเกมก่อนอันนี้แล้วเปิดเข้าไปปีโอ้โห3คนไม่ได้เลยครับโอ้โหย้อนหลังไปหมดครับโอ้โหการเป็นน้อยกว่ามาเลเซียครับหลังจากผ่านครึ่งชั่วโมงทิติพันธ์ทีมช่องนี้ธนวัฒน์จริงครับไอเดียดีนะครับพี่ดิเปิดขึ้นบนมาโป่งสกัดไว้จะเล่นจังหวะเดียวครับธนวัฒน์แต่ชักจะก้มหน้าหมอบเลยครับคือถ้าเจอเผาบ่อยๆแต่ชักจะก้มหน้าหมอบเลยครับชายเปิดเข้าไปเสาแรกดักเอาไว้ได้นะครับเดี๋ยวเปาล่า2018เป็นลูกยิงที่สวยสุดในทัวร์นาเมนต์นะครับบวกเป็นเบอร์หนึ่งเลยบอยครับมาถึงพิธีวัฒน์พิธีวัฒน์เล็งแล้วเปิดย้อนกลับมาบอลเข้าทางแต่งแล้วซ้ายของธนวัฒน์โอ้โหไม่ได้ครับแต่ดึงสวยแล้วด้วยโอ้จังหวะดึงเข้าซ้ายแล้วได้แล้วด้วยนะครับแล้วโอ้โหจังหวะยิงกลายว่าไม่ตรงกรอบนะครับเดี๋ยวดูตรงนี้ครับดึงจังหวะตรงนี้สวยแล้วนะครับแต่ยิงตรงนี้กะจะกดเอาแบบเน้นๆเลยนะครับสุพันดักเอาไว้แต่แถว2เราเก็บไม่ได้ครับแล้วขอซัดไกลลูกนึงเจริญศักดิ์วงกรได้จีลูกนี้ถึงแล้วหักกลับมายิงโอ้โหลูกนี้ปล่อยเพราะคิดว่าตรงกรอบครับสุดท้ายบอลมันออกครับโอ้โหต้องชมจังหวะที่เกมที่อาร์มักตูมสเตเดียมมันต่อนะครับจังหวะในการเปิดบอลทั้งสั้นทั้งยาวนะครับได้บอลลุยขึ้นมาแล้วครับธนวัฒน์ที่ออกมาให้กับทางจันทร์ลาพรหนุ่ยทีนึงมาเข้าทางเปาล่าพัดไปเข้าทางธนันนะครับทั้งนิชิโนเองรวมถึงการเตรียมทีมกับบอลโลกรอบเข้าเลือกในครั้งทางหลังนี่นะธนวัฒน์ซึ่งจิตถาวรดรอปตามลงมานะครับแต่ขึ้นบอลทางธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรมาที่สุภโชคกลับมาธนวัฒน์ยังไม่ค่อยกันดิออนคูพุ่งตอบมาเดเปาล่าพลิกได้ยังมีธนวัฒน์มารองเอาไว้แต่บอลมีจังหวะเล่นบอลทะลุช่องอย่างเดียวครับอันนี้มาเลเซียก็เริ่มมาอีกครั้งหนึ่งเดเปาล่าไฟตอบแล้วก็จ่ายเข้าในมาทุบทิ้งได้ธนวัฒน์ออกมาที่สุบัญญาเดินสักเข้ากลางนะครับธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรได้ทิติพันธ์กลับไปธนวัฒน์อีกทีนึงเจอปิดช่องสักประมาณ19นาทีนะครับ